ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราดัดทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ยุคนี้ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่และเป็นพันธุ์สุดท้ายเด้อสิบอกใครยังไม่พอยังเป็นสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเด้อสิบอกใครย้ำเน้นหนักเรื่องของการใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เอางั้นเลยแหละทำไมจึงพยายามเน้นหนักรักษามนุษย์ครับคำนี้ลองมาขึ้นตาช่างนั่งพินิจกันดูครับผมทำไมจึงลุงจึงใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เพราะว่าอะไรกันมนุษย์ยุคนี้ยุคไฮเทคโนโลยีเนี่ยครับมนุษย์ยุคนี้จะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่อ่อนแอครับย้ำอ่อนแอนะครับอ่อนแอนะดูมันว่าอาการอ่อนแอเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆสังเกตดูลูกหลานใครที่พามาเจอลุงออกเนี่ยมันส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างจะมากด้วยนะครับว่าเฮ้ยเด็กอายุเท่านี้มันน่าจะเติบโตร่างกายคงจะใหญ่โตมากกว่านี้หน่อยนึงประมาณนี้ครับก็พอเวลาถามถ่ายไปมาตั้งแต่เกิดมาก็มีแล้วโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่าหนึ่งในนั้นเยอะมากก็คือภูมิต้านทานอ่อนแอก็ขาดภูมิต้านทานนั่นนะครับนะภูมิต้านทานไม่พอที่จะมาปรับเข้ากับความกดความดันความชื้นแหละความร้อนของชั้นบรรยากาศรอบตัวเรารอบตัวทุกคนทุกท่านตรงนี้นะฮะเป็นต้นทางของการทำให้เด็กอ่อนแอเมื่อเด็กอ่อนแอตั้งแต่เริ่มต้นแรกเกิดเราเรียกว่าเด็กในวัยที่เรียกว่าทารกทารกคำว่าทารกช่วงเวลาที่เรียกว่าทารกเนี่ยมันน่าจะเริ่มมาตั้งแต่เริ่มคลอดจนกระทั่งมาถึงขั้นเกณฑ์ที่ยืนได้ยืนได้เดินเตาะแตะได้ในขั้นทารกครับมองภาพออกนะครับเรียกว่าทารกแรกเกิดนะครับช่วยให้ความสำคัญนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่าเรื่องของเด็กแรกเกิดถ้าไม่เริ่มต้นให้ความสำคัญนะครับเติบโตมาตามวัยของเขาแล้วครับมันจะรับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆภายนอกล่าช้าส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะไปโทษอาหารการกินครับขาดอาหารบ้างขาดสารอาหารนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็จับยัดองค์ความรู้มาจากฝั่งตะวันตกใส่กันเช่นขาดโปรตีนใคร
ร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเยอะเห็นไหมองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกในเรื่องสุขภาพนี้ลุงออกแหละคณะจะรวมเรียกว่าองค์กรสร้างโง่นะครับใครเห็นต่างก็เชิญนะครับองค์กรสร้างโง่องค์กรตรงนี้นะฮะจะครอบงำพฤติกรรมวิถีชีวิตในเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์ทำไมต้องบอกว่าครอบงำเช่นคิดแทนมนุษยชาติใช่นะเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นนักวิจัยนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วแต่เขาจะวิจัยมาองค์นี้คือองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้สร้างโง่ซึ่งร่ำเรียนกันเป็นระบบเป็นระเบียบนะมีผู้สอนมีผู้เรียนมีเอกสารเริ่มต้นนะมีวุฒิบัตรมีปริญญาบัตรยกย่องเชิดชูบูชากันในรูปแบบของการศึกษาครับลองลำดับให้ความสำคัญกันดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผ่านมาแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยถามว่ามาถึงวันนี้เป็นไปได้ไหมในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าสู่กันฟังในขณะนี้ถ้าเป็นไปได้ลงมาเริ่มต้นกันใหม่ไหมถ้าเป็นไปได้นะหรือจะมาเชื่อมตรงกลางระหว่างทางท่านที่อยู่หน้าจอกับผมในขณะนี้นะครับคงไม่สามารถที่จะให้เด็กแรกเกิดทารกมาฟังลุงออกได้หรอกครับเราไม่สามารถทำตรงนั้นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอจะมีลูกหลานเหลนหลนต่างๆบ้านใกล้เรือนเคียงลองกระซิบกระซาบลองดูซิตั้งแต่เริ่มเกิดมาจริงไหมอ่อนแอไหมตั้งแต่เด็กเลยอย่างเงี้ยเรื่องราวเหล่านี้นะฮะลองถ้าหากว่าจับสิ่งนี้มาเป็นหลักอะไรหลักประกันได้ไหมหลักทดสอบได้ไหมสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยมาจับเป็นตัวตั้งข้อสังเกตลองดูครับผมเวลาเด็กเขาเจริญเติบโตมาเนี่ยร่างกายก็ต้องมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องราวของคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่มีชีวิตว่าด้วยเรื่องสัตว์ใช่ไหมสัตว์ก็ปรับตัวในรูปแบบของสัตว์พืชเขาก็ปรับตัวในรูปแบบของพืชเขาเช่นพืชที่อยู่ในกลางทะเลทรายเขาก็สามารถเจริญเติบโตได้เป็นหลายๆพันปีใช่ไหมใช่นะหรือแม้แต่บนยอดเขายังเป็นต้นใช่ไหมฮะไอ้ต้นพืชต้นไม้ใบหญ้าเขาก็อยู่ในตามซอกหินนู่นนี่นั่นถามว่าเขาอยู่ได้ยังไงก็แปลว่าก็ต้องมีการปรับตัวเกิดขึ้นมาตรงไหนก็ปรับตัวส่วนอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ล้มหายตายจากไปสุดท้ายมันก็ยังอยู่ได้ประมาณนั้นนะครับก็เกิดเป็นต้นไม้ใบหญ้าบนยอดเขาทั้งที่มันเป็นหินแท้ๆเลยมีดินแค่นิดน้อยนั่นเองนั่นก็เป็นหินเกาะไปตามซอกหินนู่นนี่นั่นโอ้เนี่ยฮะเราลองมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องของคำว่าสิ่งที่มีชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับความกดความดันความชื้นและความร้อนซึ่งลุงบอกว่านั่นคือสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกันปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ก็มีต้องมีคุณสมบัติ 3-4 อย่างด้วยกันเช่น1ขึ้นชื่อว่าสัตว์กันแล้วกันตัวเล็กตัวน้อยทั้งนั้นแหละครับตัวเล็กตัวน้อยจะเรียกว่าไวรัสเอ้าไวรัสครึ่งหนึ่งเป็นพืชครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์นะครับไวรัสมันใช่ป่ะดูสิไม่ใช่ครับไวรัสมันต้องถอยไปอีกครับ
ไวรัสเนี่ยมันต้องไปถึงเรื่องของที่เขาเรียกว่าไวรัสนะฮะมันไปอยู่ในระดับที่เรียกกันว่าามันเล็กกว่าอะตอมนี่ดีกว่าไวรัสจะเล็กกว่าอะตอม ไวรัสเล็กกว่าอะตอมยาเนี่ยมันเป็นโมเลกุลนะยาฉีดยาทายากินยาเคมีเนี่ยเป็นโมเลกุลขนาดโมเลกุลคือขนาดใหญ่ใช่ไหมล่ะจะไปทำลายอะตอมทำไม่ได้หรอกใหญ่ทำลายเล็กไม่ได้นะครับนะไวรัสมันจะเล็กกว่าอะตอมเห็นไหมครับดูสิครับมันเป็นคลื่นไปแล้วเป็นพลังงานก็แล้วกันเออเป็นคลื่นเป็นพลังงานไปแล้วครับไวรัสเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าไวรัสไวรัสนั่นแหละครับเป็นคลื่นเป็นพลังงานแล้วก็จับแยกกันยังได้ว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์เออใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์กันแล้วกันไวรัสเนี่ยครับจะเรียกว่าไวรัสที่มันเล่นงานกับเลือดมนุษย์ทำให้เลือดโครงสร้างมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากโครงสร้างเลือดเลือดอยู่ในกลุ่มโมเลกุลนะครับเห็นไหมผิดแผกแตกต่างบิดเบี้ยวไม่เป็นระเบียบเนี่ยไวรัสตัวนี้ไอ้เจ้าพนักงานเนี่ยพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับนะมาหยุดที่คำว่าพนักงานไม่บริสุทธิ์กันแล้วกันไวรัสคงไม่สามารถเลยไปกว่านั้นได้นะเอาแค่นี้ก็น่าจะพอส่วนไวรอยที่เขาว่าเนี่ยก็คือกลุ่มพวกกรดอะคริลิกยังไงตามภาษาชีวะที่เราเรียนเขียนอ่านกันครับนั่นก็ไปสายชีวะไปแล้วมาถึงทางด้านนี้เอาพลังงานกันแล้วกันไวรัสก็พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันนะเอาล่ะถ้าบอกว่าตัวไวรัสเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็มีคำถามว่าลุงหมอเป็นคนพูดว่าในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ภายในนั้นด้วยนี่คือคำพูดลุงออกถามว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดล่ะเห็นไหมครับแบบฮาร์ปฮาร์ปไหมเช่นพลังงานบริสุทธิ์ครึ่งหนึ่ง 50% ไม่บริสุทธิ์ครึ่งหนึ่ง 50% คำตอบสุดท้ายก็แล้วกันอย่าต่อรองนะครับไวรัสเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 99% กันแล้วกันเห็นไหมครับบริสุทธิ์มีเพียงน้อยนิดซ่อนอยู่ในไวรัสครับดูสิมันเล็กขนาดไหนในกรอบของพลังงานเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีภาษาตำราเล่มไหนเขาเขียนเอาไว้หรอกครับอย่าไปหาไม่เจอหรอกไม่มีทางหาเจอยกเว้นลุงหอเขียนให้อ่านกันเรื่องพวกนี้เป็นความจริงนะใจเย็นเขียนแน่นอนเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงแต่นาทีนี้ก็เล่าสู่กันฟังผ่านอากาศมั่งในจอหน้าจอกันบ้างถ้าหากว่าใครสนใจใฝ่รู้เรื่องของ อยากจะมารักษาตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาเรื่องของ องค์กรสร้างโง่ผลิตสิ่งของมาซื้อมาขายกันแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะครับหรือแม้แต่คำว่าฟูออไรนะครับผมเกิดมาก็แปลงฟันแล้วเด็กมันนอกเลยนะจบป .4 เข้ามาเรียนหนังสือที่อำเภอได้แปลงฟันครั้งแรกในชีวิตจบป .4 มันนอกเนาะในเขตของตำบลมาเรียนใน ในเมืองในตัวอำเภอแปลงฟันเป็นครั้งแรกที่เมื่อเวลามาเรียนหนังสือม .1 ที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะได้รู้จักว่าแปลงฟันก็รู้จัก
ยาสีฟันยี่ห้ออะไรที่เขามีในท้องตลาดนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของฟลูออไรด์นะมันคืออะไรใช่ไหมเนี่ยไอ้คำเหล่านี้แหละครับมันจะมาทำให้องค์กรสร้างโง่ก็มาครอบงำพฤติกรรมวิถีชีวิตมนุษย์กันสืบต่อมาครับในนาเข้าเพราะสิ่งเหล่านี้เขาจะให้ทุนวิจัยครับคนที่เรียนหมอฟืนหมอฟันนั่นนะครับในระดับองค์กรเป็นองค์กรนะฮะเป็นสถาบันให้ทุนวิจัยเรื่องฟันเป็นนู่นนี่นั่นสารพัดจะป้องกันไม่ให้มันเป็นนู่นนี่นั่นก็เอาสีฟันเข้าไปต้องมีฟลูออไรด์มันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับมันมาเคลือบฟันนู่นนี่นั่นสารพัดนั่นก็คือองค์กรสร้างโง่ว่าหรือเปล่าอะไรกันง่ายดีอย่าเพิ่งไปตีแตกตัดตกจนกระทั่งรับกันไม่ได้นะครับผมมีฟันผมก็รู้เสียในการใช้กันมาตั้งแต่ไหนไหนแล้วใช่ไหมฮะจะไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนล่ะครับฟันของตัวเองใช้อะไรเข้าไปไม่ใช้อะไรเข้าไปเนี่ยครับที่ผมพูดเนี่ยเทียบจากแม่ผมไม่ใช่หรอกแม่ผมก็กินหมากอายุ80ฟันเขายังไม่เคยร่วงเลยนะครับใช่ไหมไอ้ปูนนี่นะรู้จักปูนไหมนะปูนกับพลูเนี่ยกับงางเขาเคี้ยวกันแจกฟันแข็งแรงจะตายไปแต่นี้บ้านเมืองเราก็พยายามต่อต้านหรือห้ามไม่ให้กินหมากกันเพราะมันบ้วนไปเรี่ยราดถนนทางสกปรกเลือดเถอะก็ได้เห็นใจนะครับทำความสะอาดไปคนยุคนี้ก็ไม่ค่อยจะกินหมากกินพลูกันความจริงแล้วหมากพลูนี่ผลิตขึ้นมาแล้วขายไปยังต่างประเทศรับซื้อไม่ไหวนะต้นหมากหมายความว่าอะไรครับประเทศที่เขากินหมากกินพลูกันนั่นอินโดนีเซียเอาไปขายกับคนพันล้านคนสบายๆอยู่แล้วปลูกไปเถอะคนบ้านเราไม่กินก็ช่างใช่ประมาณนั้นนะครับจะมาล่ะเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองใคร่ครวญดูให้มาถึงยุคนี้ผมก็75ปีเข้าไปแล้วก็รู้ไม่ใช่รู้แบบรู้มาจากรากหญ้าจริงๆนะครับมาจากพื้นเพจริงๆนะมันก็กวาดต้อนมาหมดสิครับคำว่ารู้ๆเนี่ยก็รู้ว่าสิ่งนั้นก็เก็บเกี่ยวมาให้คนรุ่นปัจจุบันนี้ได้ฟังกันบ้างครั้งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่แต่เอาแต่จากความเจริญด้านวัตถุเข้ามาใส่กันฉากจากพื้นฐานกันสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็เลยไม่ต้องรู้กันทั้งที่อาศัยธรรมชาติดำรงอยู่ในขณะนี้จะลืมธรรมชาติได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดพิจารณาดูซิว่าสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังตรงนี้มันเข้าข่ายเข้าเขาตรงไหนอยู่หรือไม่ประการใดคนที่เกิดในเมืองในนาลูกหลังเนี่ยยังไงก็ไม่รู้หรอกแล้วตำหนักตำรามีให้เขียนให้อ่านไหมบ้านเมืองเอาแต่ตะวันตกมากรอกใส่กันตำราตะวันตกเอามาให้บ้านเราคิดกันไม่เป็นเขียนกันไม่เป็นให้ร้ายป้ายสีกันไม่ส่งเสริมกันอะไรกันไม่มีโครงสร้างที่ดีใช่ไหมครับ ความรู้สากลตะวันตกแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเป็นไงอย่างนี้เป็นต้นมันต้องกลับมาเรื่องของธรรมชาติวิทยาธรรมชาติก็ไม่ใช่เครื่องเรื่องที่มันเป็นนิเวศอย่างเดียวนะครับทุกวันนี้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติก็ส่วนใหญ่ตื่นเช้าก็มาก็อะไรเรื่องธรรมชาติเนี่ยเอาไหมจะบอกก็ควบอะไรพวกขยะมุนฝอยนี่แหละครับทำลายธรรมชาติขยะมุนฝอยก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมันไอ้นี่มันเพ่นที่โอ้ยปลายแถวคนนี้ธรรมชาติที่ลุงพูดถึงจริงๆก็คือความกดความดันความชื้นและความร้อนนี่คือโคตรเง่าสักการะของคำว่าธรรมชาติคือตรงนั้นต่างหากแล้วใช่ไหมก็อย่างว่ามนุษย์เกิดมามากกันจนเกินไปมาแย่งอาหารกันกินแย่งกันผลิตเรื่องของการ
ดีมานด์ซัพพลายที่เขาว่าเนี่ยความต้องการการตอบสนองความต้องการเหล่านั้นทำไงจะให้มันทันกันท่วงทีเกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาบ้างใช่ไหมอุตสาหกรรมการอะไรล่ะผลิตยาสีฟันเขาว่ากันนะใส่ฟูโรงฟูรายโอ้สารวัตรสุดท้ายแล้วกลับมาหาธรรมชาติกลมเกลือเนี่ยเกลือนี่ของดีแล้วครับบอกให้ทราบไว้แล้วมีอะไรกันนอกจากเกลือกับถ่านไฟพวกนี้ทั้งนั้นนะครับถ่านพวกนี้มันเป็นคาร์บอนหรือแม้แต่เป็นขี้เถ้าขี้เถ้าก็เป็นพวกด่างใช่ไหมครับใช่ไหมปูนเนี่ยมีคนมาพูดเรื่องของแคลเซียมนะถือโอกาสท่านอยู่หน้าจอที่รบครับ ฟังให้ดีตรงนี้ได้เสียนะครับมีคนพิกลพิการกันมาแล้วไม่รู้ตัวนะครับฟังให้ดีนะคำว่าแคลเซียมคำเดียวนะครับแคลเซียมเนี่ยมันมีทั้งเป็นเม็ดหรือว่าเป็นน้ำฉีดแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่จะไปให้ซ่อมแซมส่วนสื่อรอของกระดูกของกระดูกคือถ้าพูดถึงแคลเซียมก็ต้องพูดถึงกระดูกเห็นไหมกระดูกอ่อนแอกระดูกคดกระดูกแตกกระดูกอะไรต่างๆนะทางองค์ความรู้ตะวันตกสร้างโง่ขึ้นมาผลิตแคลเซียมขึ้นมาฉีดเข้าไปในร่างกายฟังดีนะตรงนี้ฮะพอเวลามันไปเกาะติดเชื่อมกับกระดูกที่มันเป็นธรรมชาติก็เลยแข็งโป๊กเลยทีเช่นไอ้เรื่องหลังเนี่ยมันก็ต้องมีการขยับยืดเยอะใช่ไหมให้ร้ายที่สุดก็คือพวกไปดามเหล็กยิ่งหนักข้อนะครับปวดหลังปวดเอวผ่าตัดผ่าต่อใส่เหล็กโอ้โหเป็นงานวิจัยว่าเป็นเสร็จแล้วก็ขายของหนีไปไหนพวกนี้สุดท้ายคนถูกดามโอ้โหยังก็พูดว่าไงธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้บิดไปบิดงอได้นะครับเวลาปวดหลังปวดเอวก็บอกตัวไม่ตรงไอ้ตัวตรงก็แข็งทื่อสิครับโอ้ยตัวมันจะไปตรงตรงก็ต้องตรงอย่างธรรมชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก้มเงยได้ควงเป็นสว่านยังได้นี่ธรรมชาติอันนี้เป็นดามเอาไว้อย่างเงี้ยตายร่างกายก็มีขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดองค์กรสร้างโง่คือวิทยาศาสตร์นั้นที่ว่าเนี่ยเอามาสวยร่างกายมนุษย์คนที่ไม่เข้าใจก็ไปใช้บริการกับสิ่งเหล่านั้นไปไอ้ลุงเข้าใจก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอตรงนี้นะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมแล้วแต่จะเห็นดีเห็นงามสำหรับท่านที่สดับรับฟังกันก็ไม่หวังผลอะไรมากมายนะครับคนไหนรู้คนไหนได้ก็รับไปถ้ามันดีก็ไปใช้ทำนู่นไม่ดีก็นู่นไปใช้บริการเองก็หาเงินไว้เยอะก็แล้วกันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วครับเรื่องสุขภาพทุกวันใช่ไหมฮะแพงก็แพงการันตีก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ่าตัดผ่าต่อใส่แล้วก็ตามทีร้องสิไม่เชื่อถ้าพอเวลามันเป็นนู่นนี่มาละใครรับผิดสุดท้ายก็มานอนแอ่งแมงรัฐบาลดูแลอีกรัฐบาลดูแลเรื่องอะไรคนแก่คนชราคนพิการยังไงใช่ไหมครับเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องมองให้ขาดนะครับมันเป็นต้องคิดให้มันครบวงจรบูรณาการกันนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมเริ่มต้นตั้งแต่เด็กทารกจะมาได้พวกนี้ต้องให้พยายามให้อยู่ในธรรมชาติให้ได้ครับเล่นดินเล่นหินไปเถอะนะครับระวังอย่ามันเข้าหูเข้าตาก็แล้วกันป้องกันส่วนนั้นเด็กๆใช่ไหมอย่าให้ไปกินของมันที่ไม่สะอาดสกปรกแล้วก็ว่ากันไปกระโดดโลดเต้นไปกำลังคลานกำลังวิ่งเนี่ยโอ้บางทีดูลูกจะตากแดดน้อยก็ไม่ได้โอ้ยกลัวลูกร้อนมีเยอะมีเยอะมากเลยที่ไหนได้อากาศความร้อนเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดความแข็งแรงเห็นเขาบอกไม่ใช่เลยผลิตวิตามินดีดีหรือซีไม่รู้นะเอาซีนะมั้งไอ้เรื่องกลุ่มวิตามินวิตามิน B12 D18 จะไปสู่เคี้ยวเองไม่ได้ใช่ไหมกินเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นไอ้พวกขมขื่นๆกินไปเถอะนะสะดวงสะเดาพวกนี้ตัวผมกินดีตายไปสะเดาเนี่ยใช่ไหมครับ
มาเสร็จมันจะกินให้ดูมีอะไรก็ไม่พอหรอกวันนี้ก็กินไปตั้ง 3-4 ช่อไม่รู้ใครมาให้ดีกว่านะไม่รู้พูดเล่นนะดีกว่าว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงใครว่าบุหรี่ลุงบอกว่าเชื้อเพลิงนี่คือการท้าทายนั่นพวกนี้ท้าทายฝั่งตะวันตกนั่นที่ว่าเนี่ยจะบอกให้ทราบว่าเนี่ยผมเกิดมาเพื่อท้าทายองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกบอกให้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่รับอย่าว่ารังเกียจเดียวฉันในของพวกนี้ทำอะไรลุงไม่ได้หรอกใช่ไหมพอลุง เหมือนกับเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่มีที่ลุงมีอยู่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยจะรักษาตัวเองได้ตัวเองคือมนุษย์ใช่ไหมล่ะก็รักษามนุษย์ได้ใช่ไหมนั่นก็รวมทั้งรักษามนุษย์คนอื่นได้พอประมาณการเหมือนกันนะครับวันก่อนๆนี่ก็มีใครล่ะเรื่องของลิวคีเมียเนี่ยเลือดขาวเลือดขาวทำลายเลือดขาวและหรือเลือดขาวไปงับไปงาบไปกินเลือดแดงไปทำลายเลือดแดงเจอสองมือเปล่าลุงหมอเขาให้หายไม่น้อยกว่า 70-80% กันแล้วกันมีตัวเอาอยู่แล้วนะให้รู้ไว้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้ครับสองมือเปล่าเนี่ยไอ้ลูคีเมียลูคีเมียเนี่ยเอาอยู่แล้วนะไปเจอเคมีที่เขาบอกเป็นมาได้ไปเจอเคมีก็ให้ทั้งปวดทั้งแสบทั้งร้าวทั้งรานทั้งอาเจียนทั้งอ้วกเอิกสารพัดสุดท้ายก็ผมร่วงโอ้ยถ้ามันดีมันจะไปทำลายผลผมได้ยังไงทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ทางฝ่ายองค์กรสร้างโง่ตะวันตกเอ้ายันเข้าไปเหยียดเข้าไปสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือโดยที่ไม่รู้ตัวถ้ารู้แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเองครับท่านที่อยู่หน้าจอร่างกายท่านร่างกายผมอยากจะโอ้โหติกาของท่านก็ใช่ไหมครับ ก็ปรับเอาเองก็แล้วกันผมเองก็มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังใช่ไหมครับหากว่ามันดีก็กู้ชาติได้นะพนักงานบริษัทกู้ชาติได้นะด้วยเรื่องสุขภาพมันทำไปเล่นไหมนะครับ นะมารับรู้เรียนรู้ตัวเราเองนะฮะจะได้รู้ดีที่สุดครับอย่างนี้ธรรมชาติกันแล้วกันนะเมื่อกี้พูดถึงเด็กทารกเนาะทีนี้เด็กในวัยเด็กเริ่มแต่เดินได้นั่นแหละครับเอาเท่ากับเท่าไรถึงอายุ10ขวบได้ไหมใช่ไหมครับเอาสัก5ก็แล้วกันแบ่งเป็นช่วงละ5 ปี 5 ปีก็แล้วกันใช่ไหม5 ปี 4 ปี 5 ปี 10 ปี 5 ปีอย่างนั้นก็แล้วกัน